ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดแกได้ยินทุกคนนะครับแต่ว่าแกตอบไม่ได้หายตัวปริศนาความเชื่อผีบังตาเรียกตรงไหนโบกตรงไหนตัดตรงนั้นได้เลยค้านทุกอุปสรรครถเร่เติมชีวิตสิบสามปีผ่านไปเด็กหายที่ตามหามีเรื่องลี้ลับเล่าขานต่อๆกันมาว่าโลกมนุษย์ยังมีอีกโลกหนึ่งที่คู่ขนานกันนั่นก็คือโลกของวิญญาณที่ใครได้หลงเข้าไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ต่างพากันเชื่อว่าเขาได้หลงเข้าไปในโลกของวิญญาณที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตอนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือใครมาเรียกแกได้ยินทุกคนนะครับแกได้ยินแต่ว่าแกตอบไม่ได้ลูกสาวแกเนี่ยไปจอดรถจักรยานยนต์ห่างจากตรงที่แกนั่งแค่วาเดียวเองแต่ลูกสาวมองไม่เห็นแกส่วนแกก็ได้ยินแต่แกตอบไม่ได้ผีบังตาผีบังตาประเภทของวิญญาณมันมีอยู่หลายอย่างเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นโอปาติกะพอเป็นโอปาติกะบางส่วนเมื่อตายไปแล้วต้องไปรับกรรมตามที่ตนได้ทำทันทีจะไปสุคติภพภูมิโลกสวรรค์เป็นต้นบางโอปาติกะบางส่วนก็คืออยู่ในทุคติภพภูมิและมีบางส่วนที่ยังรอรับส่วนบุญอย่างที่กรณีที่เราเจอเนี่ยก็คือเป็นภพภูมิที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิบางบทหรือภูมิรับแลเขามีชีวิตคล้ายๆกับเรานี่แหละคืออยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหายิกาชั้นล่างต้องอาศัยบุญกุศลบุญกุศลเพราะนั้นเขาก็ทำมาหากินแบบเราโดยอาศัยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะเพราะนั้นเหล่านี้จะอยู่ในภพภูมิซ้อนกับเราจ้ะนี่คือภพบางบทภพบางตาจ้ะผู้ใหญ่บ้านเสาสงตำบลทรัพพยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เรียกรวมชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหาชายวัย68ปีที่หายออกจากบ้านไปอย่างลึกลับในช่วงค่ำของวันที่4กันยายนที่ผ่านมานายซะที่วัดนามาฮะใครเดินไปหาตรงไหนบ้างแจ้งไปไปหาตามป้ามั่นป้าก้อยนี่แหละไปแหวกป้ามั่นป้าก้อยเขาแล้วหาเอิ้นหากินกันในกระบอกหงินก็ตามปลานี่ก็ตามหามุดจ้ะปลาอุ้งปลาอ้อยก็ตามหามุดก็ไม่เห็นก็เลยลงไปดูกระทงอีกก็ไม่มีชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับทราบชื่อคือตาม้วนโดยในช่วงเช้าของอีกวันชาวบ้านนับร้อยได้กระจายตัวกันออกตามหาภายในหมู่บ้านตามท้องไร่ท้องนาและบริเวณรอบๆชายป่าแต่ก็ยังคงไร้วี่แววไปหาป่าอ้อยนะจ๊ะตะออกบ้านตรงนั้นมีบ่อน้ำมีอะไรไหมไม่มีตะออกบ้านนี่ไม่มีครับ
ไปมาดูหมอตำราเนาะเขาว่าอยู่เชียงนี่ก็พากันเดินไปหามีวี่แววไหมไม่มีไปที่เมนครับเมนเผาศพที่วัดครับแล้วก็ในโบสถ์ทำไมเราถึงเลือกที่จะไปตรงนั้นนะคะพอดีย่าผมนะครับแกท่วงมาแกบอกว่าลองไปดูแถวเมนแถวโบสถ์ในวัดเนี่ยเผื่อแกจะไปซ่อนอยู่นั่นครับเลยลองไปดูข้อมูลที่ได้รับจากครอบครัวของตาม้วนคือตัวตาม้วนเองไม่เคยมีประวัติรักษาโรคทางสมองและไม่เคยมีอาการหลงลืมมาก่อนแล้วตาม้วนหายไปไหนทำไมถึงหาไม่เจอทำไมถึงไม่กลับบ้านทั้งที่พื้นที่บริเวณนั้นก็ไม่ได้เป็นป่ารกทึบที่จะสามารถทำให้ตาม้วนหลงป่าได้บอลเรื่องหาดจีบว่ามันสามสี่โมงนี่คอยละกันที่นี่ก็เลยไปดูตำล่าเขาอย่างนี้นะที่นี่ตำล่าเขาก็เลยว่าไอ้จมน้ำก็ว่ายังไงก็เลยลงไปดูกับตามสะนั่นเองโทรมาที่เบอร์มูลนิธิบอกว่าขอให้ทีมประดาน้ำช่วยไปงมศพสามีเขาหน่อยครับก่อนที่จะโทรมาที่เบอร์มูลนิธิเนี่ยชาวบ้านทั้งญาติทั้งหมู่บ้านเนี่ยตามหากันหมดแล้วตามบ้านญาติตามป่าอ้อยตามอะไรที่เนี่ยคือหาหมดแล้วจนหาไม่เจอจึงไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าระบุว่าจมอยู่ในน้ำก็เลยมาขออุปกรณ์ประดาน้ำไปดำน้ำหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ทันทีหลังได้รับข้อมูลโดยได้เตรียมชุดประดาน้ำลงไปสำรวจในสระตามคำบอกเล่าภารกิจนี้กินเวลาไปนานกว่า3ชั่วโมงแต่ก็ยังคงไร้วี่แววลูกดันเห็นเด้อตะมวนเอ้ยจุดถูกจุดเทียนหาล่ะเด้อฝนตกล่ะเด้อตะมวนเอ้ยขึ้นมาเห็นเด้อทีนี้บ่เห็นก็เลยสุดโศกก็เลยขึ้นมาบ้านกันเลยมาโซเสกันอีกสิไปจังไหนมาจังไหนก็เลยยกมือขึ้นหัวนะทีนี้ก็เลยจนค่ําพอปุ้มพําแหละเฒ่าก็เลยเดินขึ้นมาแต่ทางหน้าน่ะช่วงเพิ่นออกแหละช่วงเพิ่นออกทุ่มนึงน่ะทุ่มก็กลัวนั่นน่ะเฒ่าเลยเดินขึ้นมาแต่ทางหน้าทางนี้เหรอแกเดินมากับใครครับเดินมาคนเดียวทักว่านั่นตาม้วนไหมแล้วมันก็เราก็เดินเข้าไปในบ้านถามยายว่ายายครับนั่นตาม้วนไหมแล้วก็ก็ตอบไปที่ว่านั่นตาม้วนใช่ไหมยายก็ลุกขึ้นมาเราก็เดินออกไปแล้วก็ถามในตาม้วนก็ชี้บอกว่านั่นไงตาม้วนน้องมาบอกคุณยายว่ายังไงบอกว่ายายตาม้วนมานั่นตาม้วนยายก็พอแต่หลานบอกก็โอ้ยตะมวนยังไม่ตายว่ะวิ่งออกมาก็ไปกอดแกแล้วก็พาแกเดินกลับแล้วก็ให้หลานชายคนนี้แหละสิงหานี่แหละวิ่งไปบอกหลานเขากับเมียเขาให้มาช่วยกันพอแต่ไปถึงแกก็ทิ้งตัวลงแกถามอะไรแกก็ไม่ตอบไม่พูดตะมวนหายตัวไป2วัน1คืนคำถามที่หลายคนยังคงสงสัยคือตาม้วนไปอยู่ที่ไหนจะกินจะนอนอย่างไรแล้วทำไมคนทั้งหมู่บ้านถึงตามหาไม่เจอย่าให้เขาเข้าอยู่ในครัวนี่ตาออกไปบ่รู้เรื่องเลยเดินออกไปเฉยๆนี่เดินออกไปก็บอกเฮานะเดินไปเฉยๆนะเมื่อนั้นก็บ่ได้คิดกันจ้ะบ่ได้พิกันนะบ่ได้คุยกันเลยยายไปเฮ็ดตะไคร้มาจนมืดที่นี่เลยไปเฮ็ดกับเขาให้หลานที่นี่ตาออกไปกับตาก็เลยบอกเลยน่ะถือกระเท่าไปเลยนี่นะบ่ได้ลบกันไหนกันดิผมไม่รู้เลยผมไปไม่รู้ตัวน่ะไปอยู่ตรงนั้นเลยลูกซึกขึ้นก็ละเอาเลยดูเอามาอยู่ตรงไหนตรงนี้โคกสะเดาทำไมมาได้รู้ไหมครับว่าเดินไปยังไงไม่รู้เลยครับลูกซึกขึ้นอยู่ตะนาอยู่ก็โคกสะเดานั่งอยู่ท่านี้เองอยู่ตะโคกสะเดาทำไมคุณตาถึงไม่ลุกเดินกับลุกไม่ได้ป้าพูดไม่ได้ครับตาม้วนยืนยันว่าตัวเองนั่งอยู่ใต้ต้นสะเดาที่อยู่บนที่นาของตัวเองซึ่งห่างจากหมู่บ้านไปเพียงแค่ประมาณ300เมตรเท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครหาเจอจนชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าตาม้วนโดนผีซ่อนเอาไว้หรือเรียกกันว่าผีบังตา
็อยู่อย่างนั้นเองยุงก็ไม่เห็นมีรู้ไหมครับว่าฝนตกด้วยรู้เองแต่ว่ามันไม่เห็นเปียกกบูนี่ก็แผลนี่ก็เยอะไม่เห็นเปียกไอเขาไปแบบไม่รู้สึกตัวผมถามเขาบอกว่าเขาไปแบบไม่รู้สึกตัวว่าไปได้ยังไงคือปกติไม้ไผ่บาดเท้าแกเย็บพึ่งเย็บมา10เข็มแกเดินไปไหนไม่ได้แกต้องใช้ไม้กระเท้าแต่ตอนที่เดินไปนะแกไม่รู้สึกเจ็บเลยแกไปถึงตรงนั้นโดยที่แกไม่รู้สึกตัวเดินออกมาจากบ้านก็คือมาอยู่ตรงนี้เลยนั่นเลยอยู่ตรงไหนนั่งย่างอยู่ท่าไหนนั่งอยู่ท่านี้2วันคืออยู่นี่อย่างเดียวเลยนั่งอยู่ท่านี้2วันเลยได้หลบตอนคนมาหาคุณลุงได้หลบไปข้างล่างไหมได้มุดได้หลบได้เอาใบไม้ปิดตัวอะไรไหมคืออยู่ท่านี้ตลอดมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ลุงเขาลูกสาวมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ไม่ได้ยินบ่ได้ยินแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่เห็นเขาหรือเขานั่งพิงต้นสะดาวอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยมาจอดได้เรียกหาไหมก็เรียกเรียกว่ายังไงเรียกคุณลุงว่ายังไงเรียกพ่อพ่อเสียงดังเลยกันกับแม่สองคนจอดตรงเนี้ยลุงนั่งอยู่เนี้ยไม่เห็นไม่เห็นแม่กระเท้าก็ไม่เห็นอ่อนแรงไหมไม่ได้กินข้าว2วันหรือไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่เป็นไรปกติ2วันนะนะครับปกติอย่างนี้แล้วคุณลุงมาเดินกลับตอนไหนประมาณเดินที่ข้อทุ่มทุ่มนี่แหละแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาถึงให้เดินกลับบ้านเขาพูดว่าอะไรไหมหรือว่ามีอะไรมีอะไรไหมผมก็บุกซึ้งขึ้นกับผมก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยอ๋อรู้สึกตัวว่าอยู่นี่เลยครับงงไหมทำไมมาอยู่นี่ผมก็งงเหมือนกันเลยผมก็ถือใหม่เดินกลับไปแล้วไปถึงบ้านไปเจอลูกเมียตกใจไหมโอ้เขาวิ่งมาดูเจ็บเต็มบ้านแล้วพ่อแกมาแล้วเนี่ยงงไหมพ่อแกไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยก็งงเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็พากันตามหาตามตรงนาตามตรงที่แกไปอยู่ก็เขาตามหากันตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เจอแล้วที่เขาว่ากันว่าผีบังตาเนี่ยตัวพี่เองเชื่อไหมเชื่อไหมก็เชื่อครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยเจอมาเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้แล้วที่ว่าเขาว่าผีบังตากันนี่คุณป้าเชื่อไหมก็เชื่อป้านี่เชื่อหลังเกิดเรื่องตาม้วนและครอบครัวได้เชิญพระสงฆ์มาทำพิธีตั้งศาลพระภูมิณที่เกิดเหตุเพื่อให้เป็นที่อยู่แก่สิ่งที่มองไม่เห็นเพื่อความสบายใจส่วนอีกด้านทางรายการพยายามหาคำตอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาม้วนในเรื่องของพฤติกรรมและสภาวะทางสมองปัจจุบันนะครับหลายๆคนก็มีความสงสัยนะครับเพราะว่าบางทีเราจะเห็นจากคนรอบตัวเราคนรู้จักหรือว่าในข่าวเนี่ยมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ๆก็เหมือนจำอะไรไม่ได้หรือบางทีจะมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมทั้งที่เมื่อก่อนตลอดชีวิตดีมาตลอดนะครับในหลายๆกรณีนะครับบางทีความจำอาจจะหายไปช่วงสั้นๆช่วงนึงแล้วอาจจะดีขึ้นอาจจะกลับมาบ้านเองได้หรือบางคนเนี่ยเกิดปัญหาคือหาทางกลับบ้านไม่ถูกนะครับก็ทำให้เหมือนแบบเกิดกรณีที่เหมือนมีผู้สูญหายกลายเป็นแบบผู้สูงวัยเนี่ยหายจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกอย่างเงี้ยก็มีต้องเกิดการตามหาเหล่านี้เนี่ยหมอแนะนำว่าเราต้องคิดถึงปัญหาทางกายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เป็นผู้สูงอายุมากอายุมากขึ้นเนี่ยจะเกิดปัญหาโรคได้หลายโรคโดยโรคบางโรคอย่างเช่นโรคปัญหาของทางสมองหลอดเลือดสมองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะทำให้เหมือนมีความจำหายไปทันทีทันใดก็ได้แล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนึกไปถึงพาไปวัดหรือไปทำไสยศาสตร์อะไรก็ตามแก้ไสยศาสตร์เนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าอาจต้องเช็คเรื่องของสมองว่าตัวสมองเนี่ยเกิดปัญหาไหมบางกรณีเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีเรื่องของการความจำหายนะครับหรืออาจจะค่อยๆลดลงเป็นกรณีของความจำเสื่อมหรือว่าจะเป็นเร็วๆทันทีทันใดพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังพวกหลอดเลือดสมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกรณีความจำหายไปหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรแปลกไปหรือว่าหลงทางหาทางกลับไม่เจออะไรก็ตามเหล่านี้หาคุณหมอก่อนเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอได้นำเสนอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลการหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุของผู้สูงอายุแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่องเพราะอายุที่มากขึ้นความเสื่อมสภาพทางสมองและความจำก็อาจจะถดถอยตามไปด้วยครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุต้องคอยดูแลสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ใครต้องหายตัวอย่างปริศนาแบบเหตุการณ์นี้อีกครับเรียกตรงไหนโบกตรงไหนตัดตรงนั้นได้เลยค้านทุกอุปสรรครถเร่เติมชีวิต